แจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาหวังหลอกขายรองเท้าตั๊กกลีลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาหวังหลอกขายรองเท้าตั๊กกลีลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาเมื่อแจ็คแฟนฉันโพสต์รูปที่เป็นบทสนทนาระหว่างตนเองกับตั๊กสิริพรหรือตั๊กกลีลาถึงเรื่องขนาดเท้าโดยแจ็คโพสต์ผ่านไอจีแจ็คแฟนฉันมีข้อความว่ากว่าจะหลอกขายรองเท้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแอดทักนุอิภูมีดีเจนุ้ยเข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ว่าจุ๋ยไหนจะไซส์ไหนจะต้องหาของปลอมที่เหมือนจริงให้แม่อีกสงสารแจ็คเรียกว่าเรื่องนี้สร้างอารมณ์ขันให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีแฟนๆเข้ามารวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงด้วยอาทิไอกมลเนตรคามอนฮ่า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 หลิวอัจฉริยาลิวขีดล่างอาหาริยาทุกกี้สุดารัตน์ทุกกี้66 55,555สะใจค่ะมินนวินดามินทีเอ็นอวินดาแงหรือจะขายตัวแม่คิดหนักนะไปหลอกขายพี่นุ้ยผัวเมย์ตักง่ายกว่าจ้าเจ็ดเป็นต้นอ่านข่าวไม่ธรรมดาแจ็คแฟนฉันจับไม้ร้องเพลงครั้งแรกยอดวิวพุ่ง10 กว่าล้านวิว ข้ามขั้นเป็นพ่อแม่แล้วจิ๊บจะจ๋าร่วมกันดูแลสุดรักสองสมาชิกใหม่ลูกสองนำหน้าไปแล้วจิ๊บลั่นลูกสาวทั้งคู่ด้วยถึงกับเตรียมไว้หนวดข้ามขั้นเป็นพ่อแม่ก่อนแต่งงานไปอีกจะจ๋าดูแลอย่างดีรักมากข้ามเรียกสมาชิกใหม่น้องหมาเป็นตัวเพราะมีจิตใจเหมือนคนหลังเปิดใจจำต้องเลื่อนงานวิวาห์ถึง2 รอบสำหรับคู่รักต่างวัยจิ๊บวสุกับแฟนสาวรุ่นน้องจะจ๋าพริมรตาล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวออกมายืนยันว่าแต่งปี64แน่นอนแต่เปลี่ยนรูปแบบงานเล็กลงมาแล้วจัดหลายรอบแทนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงโควิดระบาดเจอโควิดรอบใหม่จะจ่ายันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานใหม่เขินตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่แล้วจิ๊บเผยว่าตอนนี้มีลูกสุนัขน่ารักมาก2 ตัวร่วมอยู่ในชีวิตด้วยเป็นพันปอมชื่อคุณมะลิกับหมูตุ๋นพอเข้ามาอยู่จะจ๋าบอกเลยว่าต่อไปให้เรียกเขาว่าแม่เรียกผมว่าพ่อถ้าอยู่กันเองจะได้ยินเรียกพ่อเรียกแม่กันมาดูลูกหน่อยเปลี่ยนข้ามขั้นไปโน่นแล้วว่าที่เจ้าบ่าวเผยด้วยว่ามีน้องหมา2 ตัวมาอยู่ด้วยถ้าพูดคำว่าตัวให้เขาได้ยินเขาจะของขึ้นเลยนะเขาจะบอกอย่าเรียกลูกว่าตัวลูกจิตใจเหมือนคนต้องเรียกเขาเป็นคนจะจ่าเขารักมากดูแลเต็มที่เลยทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นถามว่ายังไม่แต่งแต่ลูกสองแล้วจิ๊บยอมรับเลยลูกสองนำหน้าไปแล้วลูกสาวทั้งคู่ด้วยบอกว่าให้เราเตรียมไว้หนวดได้แล้วเวลาไปหาพ่อพันธุ์มาให้ต้องดูให้ดีๆถามว่าจะไม่มีลูกเป็นของตัวเองแล้วหรือจิ๊บกล่าวว่าเรื่องนี้คงต้องคุยกันไปอีก1 ขั้นตอนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหูโลกเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ง่ายการจะดูแลใครอีกชีวิตแม้เราคิดว่าอาจจะพร้อมหมดแต่มีสิ่งให้คิดเยอะเหมือนกันลองดูว่าอะไรดีที่สุดในชีวิตแต่ละช่วงไม่ต้องวางกฎเกณฑ์ไปหมดจะกดดันเปล่าๆแซ่บเวอร์มารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกจะเอาอะไรกับกูอีกมารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกหยุดตาม2 ลั่นเลิกกันไปแล้วจะเอาอะไรกับกูอีกอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วโดนจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ไม่น้อยสำหรับมารีเบอร์เนอร์ที่โดนจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับพิษกาชัยหรือไม่แถมเรื่องความรักครั้งเก่ากับพระเอกหนุ่มกันนภัทรที่เพิ่งจบและถึงแม้จะผ่านไปสักพักใหญ่แล้วไปก็โดนจับจ้องไม่แพ้กันล่าสุดมารีเบอร์เนอร์
ก็ออกมาตอบคำถามสุดจี๊ดในรายการมารีฝากไว้ให้คิดทางช่อง YouTube วันเพลย์กราวถึงเรื่องราวความรักซึ่งคำถามว่าพีคแล้วแต่คำตอบของเจ้าตัวนั้นพีคกว่าโดยคำถามแรกนั้นก็ให้ย้อนถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้านับเป็นแฟนจริงๆก็ประมาณ5คนส่วนใหญ่คบใครจะคบนานอาจจะเยอะแล้วสำหรับใครบางคนมีแฟนคนแรกตอนอายุ17ปีไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกถามว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรือเปล่ามารีบอกว่าขาดได้แต่ทำไมต้องขาดและที่พีคที่สุดกับคำถามจะฝากอะไรถึงแฟนเก่าไหมมารีก็บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเผื่อและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดจะมีคนเก่าๆวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างคือส่วนตัวแล้วจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วตอนคบกูก็ให้มึงเต็มที่แล้วตอนนี้จะเอาอะไรจากกูเพราะฉะนั้นอย่าเสือกค่ะ ต้นหอมจัดเต็มขุดภาพเก่าๆอวยพรตั๊กสิริพรแต่งกลอนอวยพรทั้งซึ้งทั้งหาสมกับเป็นคู่บัดดี้ต่างรุ่นที่อารมณ์ดีสุดๆเลยจริงๆสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์กับตลกรุ่นพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดเพราะเมื่อไหร่ที่ได้มาเจอหรือพบปากกันก็มักจะมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มมาฝากแฟนๆอยู่เสมอล่าสุดต้นหอมสกุลตลาได้ไปขุดภาพเก่าๆของตั๊กสิริพรมาโพสต์ลงอินสตาแกรมแอดจ้องงอมเพื่อเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับอีกฝ่ายพร้อมทั้งยังแต่งกลอนสดๆใส่ลงในแคปชั่นโดยทุกคำพูดนั้นกลั่นออกมาจากหัวใจของตัวเอง HBD ปีนี้ขอให้งานโชดช่วงไม่แน่จริงไม่ทาตาม่วงนะรู้ไว้มุกด้นสดมุกฮามุกจังแม่คงต้นแบบไว้ให้เดินตามแม่คนนี้สุดแสนดีต่อลูกๆจิตภัณฑ์ผูกปลูกด้วยรักมากหนักหนายามลูกเจ็บยามผัวทิ้งหรือมีน้ำตาแม่ยายก้นมาหือมามาปลอบใจปีนี้ก็ขอให้สมหวังงานรุ่งโรจน์การเงินโชดช่วงไม่มีรุ่งเหมือนเส้นขนเมื่อมีอุปสรรคเหลือบมาเข้าตาจนขอให้สู้หลุดพ้นเหล่าพยาพาลขอให้แม่สวยเซ็กซี่ได้ทุกท่าขอให้แม่ซาบซ่าดั่งแป๊บซี่ขอให้เป็นเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณขอไม่ให้หัวมุนแฮปปี้ดีแท็กเอ่ยรักนะแม่จากปลสปอนเซอร์ด้านบอลนอกูต้องได้งานสักตัวละว่า 55,555 งานนี้เมื่อตั๊กสิริพรได้เห็นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าอย่าให้กูเจอนะอีแอมซึ่งทางต้นหอมก็ตอบกลับแบบอารมณ์ดี 5,555 รักกบแม่ว่าที่เจ้าแม่ต่ายอรทัยชี้เป้าเลขเด็ดแฟนๆช่วยลุ้นงวดนี้มาแน่เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะชอบเสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆสำหรับลูกทุ่งสาวราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยแถมล่าสุดเจ้าตัวยังชี้เป้าเลขเด็ดของตัวเองในงวดนี้ทำอาแฟนๆคอหวยคึกคักพากันเข้าไปคอมเมนต์รัวๆโดยก่อนหน้านี้สาวต่ายเพิ่งได้เลิกงามยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่กรุงเทพไปหมาดๆเป็นบ้านที่สวยงามเรียบหรูสมกับความสวยของเจ้าของบ้านสุดๆและล่าสุดไต่ได้โพสต์ภาพเลขที่บ้านลงในอินสตาแกรมไทยขีดล่างอรทัย27เป็นเลขที่บ้าน18พร้อมกับข้อความว่างวดซิมานี่ละบ่อพลาดแน่อย่าบอกไผเดอร์ฮาวูกันกันจุ๊ๆทำเอาแฟนๆของเธอโดยเฉพาะแฟนๆที่เป็นคอเลขเด็ดพากันเข้ามากเดลไลท์และแสดงความคิดเห็นกันอาทิตามพี่ดีกว่า
ขอให้ได้ขอให้โดนเอาละมาแน่ๆเลขสวยงวดนี้ต้องจัดอีกแล้วบุ้ยเยยเจ้ามโรไทยจะถูกกินหรือถูกหวยมาลุ้นดูค่ะ555และอีกมากมายเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียว